ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามฟรีสไตล์ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนิวค่ะคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีบริเวณของบางละมุงค่ะที่นี่นะคะเขามีสถานที่ท่องเที่ยว1ที่ที่คิวน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คืออุทยานหินล้านปีแล้วก็ฟาร์มจระเข้พัทยานั่นเองค่ะเขาบอกว่านะคะที่นี่นอกจากที่จะมีสวนหินธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยยังมีสัตว์ต่างๆนานาเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างมากมายทีเดียวเราเป็นยังไงนะคะติดตามได้ด้านไหนคะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรแห่งความอลังการปฏิมากรรมจากธรรมชาติอายุนับร้อยล้านปีบริษัทอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับบริษัทอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาแห่งนี้ก่อตั้งโดยท่านประธานใหญ่ประธานส่วนพนมวัฒนากุลนะครับออกแบบสวนทั้งหมดโดยท่านประธานเองนะครับผมแล้วก็ออกแบบสิ่งก่อสร้างศิลปะอาคารต่างๆโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีนะครับอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาของเรานั้นนะครับผมประกอบส่วนสำคัญอยู่สองส่วนนะครับผมก็คือส่วนของส่วนหินนะครับแล้วก็ส่วนของโซนส่วนสัตว์นั่นเองครับหินนี้ก็จะเป็นไม้กลายเป็นหินนะครับผมที่อายุกว่าร้อยล้านปีนะครับพบกับไม้กลายเป็นหินแล้วก็พวกไม้ดัดไทยที่หายากอายุกว่า200ปีไฮไลท์ของเรานะครับผมหรือว่าจะเป็นน้ำตกอยู่ด้านหลังนะครับเป็นน้ำตกหินลายรุ้งนะครับผมที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นชวนชมสายพันธุ์เพชรป้านาต้นแรกหรือว่าต้นแม่ของเมืองไทยนั่นเองนะครับผมพบกับเสือขาวนะครับที่สามารถนั่งคู่ถ่ายรูปได้เลยหรือว่าบ่อบึงตกจระเข้สายพันธุ์น้ำเค็มที่มีจระเข้มากกว่า 6,000 กว่าตัวนะครับเฉพาะบ่อนั้นบ่อเดียวนะครับผมหรือว่าชื่นชมแล้วก็สนุกสนานเร้าใจกับการจับจระเข้ด้วยมือเปล่านะครับผมต้นฉบับในการเอามือล้วงเข้าไปในลำคอจระเข้จริงๆนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกกันนะคะว่าอุทยานหินล้านปีและก็ฟาร์มจระเข้พัทยาเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจมากในส่วนของอุทยานหินล้านปีต้องบอกว่าล้านปีจริงๆนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะตรงที่นิวยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของไม้ที่กลายเป็นหินซึ่งไม้ที่กลายเป็นหินอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าที่นี่นะคะไม้กลายเป็นหินสามารถที่จะยกตั้งได้เนี่ยสูงถึง3-4เมตรทีเดียวเพราะส่วนมากเนี่ยเวลาที่คนเขาเจอไม้กลายเป็นหินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของท่อนไม้เล็กๆที่ฝังอยู่ในดินแต่ที่นี่จะเป็นส่วนที่พิเศษมากเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะเป็นไม้ที่สามารถตั้งขึ้นได้สูงขนาดนี้เลยต้องบอกว่าหายากจริงๆนะคะแล้วก็มีอายุเนี่ยหลายร้อยปีเลยมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่ากว่าไม้เนี่ยนะคะเนื้อของไม้จะกลายเป็นหินเนี่ยไม่รู้ว่าต้องผ่านอะไรมามากขนาดไหนนะคะแล้วก็ต้องผ่านเขาเรียกว่าระยะเวลาที่นานมากเลยทีเดียวในการที่จะมีปฏิกิริยาทำให้เกิดการเป็นหินแบบนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเทียบกับตัวนิวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันใหญ่มากแล้วก็สูงมากเลยทีเดียวและนี่นะคะต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากเลยใครที่ยังไม่เคยเห็นไม้กลายเป็นหินใกล้ๆแบบนี้นะคะที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยามีให้ชมอย่างแน่นอนค่ะแต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขายังมีไฮไลท์อีกมากมายติดตามได้ต่อไปที่ต้องบอกว่าสวยงามมากเหมือนไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของน้ำตกจำลองนะคะหินลายรุ้งค่ะหินลายรุ้งนะคะก็คืออยู่ตรงบริเวณตรงกลางคุณผู้ชมที่เห็นว่าเป็นหินก้อนที่เป็นสีดำสลับกับขาวเป็นเส้นๆนั่นนะคะก็ถือว่าเป็นหินลายรุ้งซึ่งต้องบอกว่ามีการจัดให้ลงตัวมากเลยนะคะเป็นการลดหลั่นมาเป็นขั้นน้ำตกที่สวยงามมากเลยต้องบอกว่าประเทศไทยนะคะมีที่นี่ที่เดียวจริงๆเหมือนบรรยากาศเหมือนอยู่ที่ต่างประเทศเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าสวยงามมากแล้วก็ร่มรื่นด้วยพันไม้ต่างๆมากมายรวมถึงการจัดน้ำตกน้ำพุนะคะที่ทำให้บริเวณนี้เนี่ยมีความร่มเย็นแล้วก็เย็นสบายมากเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะใครนะคะที่ชอบในการถ่ายรูปเนี่ยอย่างสาวๆเนี่ยนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่ามีมุมที่สวยๆเนี่ยมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหินนะคะแล้วก็ไม้ดัดโบราณเนี่ยก็มีมากกว่า200ปีทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญด้วยเนี่ย
มูลค่าแล้วก็ความสวยงามของหินเนี่ยต้องบอกว่าหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะกับที่อุทยานหินล้านปีแห่งนี้สามารถเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆกันแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็จุดนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะก็คือจุดของน้ำตกจำลองนะคะแล้วก็ลายหินสีรุ้งนั่นเองค่ะสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมแล้วจุดนี้อีกจุดนึงนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดของหินแม่น้ำโขงนี่ดูความสวยงามนะคะจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเป็นสีเขียวๆคล้ายๆหยกค่ะพี่วิทยากรบอกกันเยอะนะคะว่าที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยส่วนมากหินประเภทนี้นะคะสีเขียวแบบนี้เนี่ยก็จะพบในส่วนของแม่น้ําโขงตรงชายแดนไทยพม่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแม่น้ําโขงตรงบริเวณของชายแดนไทยลาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีแดงๆจะเป็นลักษณะเหมือนหินทรายนั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของชายแดนไทยพม่าเพราะว่าในส่วนของพม่านั้นนะคะสันนิษฐานว่ามีองค์ประกอบของเกี่ยวกับหยกเนี่ยดังนั้นหินที่มันออกมาก็เลยมีลักษณะเป็นสีเขียวและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงมาช่างพี่ช่างภาพมาทางด้านนี้นะคะด้านนี้ปุ๊บเนี่ยพี่เขาบอกว่ามันมีความพิเศษนะคะที่บอกว่าหินเนี่ยมีคนเขาบอกว่าหินเนี่ยไม่มีการเจริญเติบโตหรือว่าไม่มีการพัฒนาแต่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูตรงนี้มากถ้าสังเกตเห็นใกล้ๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่าหินแต่ละหินแต่ละก้อนเนี่ยมันมาจากคนละที่กันคนละก้อนกันแต่ว่ามันมีการมาเชื่อมโยงกันนิวคิดว่ามันเป็นความน่ามหัศจรรย์มากเลยคือลักษณะว่าบางคนเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการทับถมหรือเปล่าแต่เมื่อวัดอายุหินแล้วนะคะตามที่พี่วิทยากรบอกเนี่ยเขาบอกว่าหินแต่ละก้อนมีอายุไล่เลี่ยกันเลยซึ่งถ้าเกิดจากการทับถมจริงๆแล้วเนี่ยอายุของมันเนี่ยจะต้องต่างกันหลายๆร้อยปีหลายๆพันปีแต่นี่คืออายุใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปศึกษาดูต่อไปนะคะว่าทฤษฎีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อถูกข้อผิดยังไงแต่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆค่ะไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎีความสวยงามเนี่ยมันคือศิลปะของธรรมชาติมาชมที่นี่ได้กับหินแม่น้ำโขงสีเขียวสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวมาอยู่บริเวณไฮไลท์อีกหนึ่งจุดค่ะต้องบอกว่านิวรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงเด่นเป็นตะหง่าเหมือนหินก้อนนี้เลยดูจากในกล้องเนี่ยนะคะโหสูงเท่ากันเลยหินก้อนนี้ค่ะเป็นไฮไลท์เพราะว่าเป็นหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดนะคะในอุทยานหินล้านปีแห่งนี้เพราะว่ามีน้ำหนักถึง90ตันค่ะคุณผู้ชม90ตันนะคะฟังให้ชัด90ตันจริงๆเพราะว่าหินก้อนนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าเป็นหินรูปมังกรค่ะนอกจากจะมีน้ำหนักที่มากแล้วนะคะยังมีความเป็นสิริมงคลด้วยถ้าเกิดมองจากลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนมังกรนะคะซึ่งมังกรก็เป็นสัตว์นำโชคของชาวจีนอยู่แล้วดังนั้นนะคะจึงเป็นไฮไลท์ของอุทยานหินล้านปีแห่งนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นการเล่นลานต่างๆให้สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับหิน90ตันรูปมังกรแห่งนี้ค่ะแล้วโดยเฉพาะหินต้นนี้หินก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก็ให้มังกรก้อนนี้น้ำหนัก90ตันนะครับก็เลยมาวางตรงนี้มันเหมาะสมมันเด่นแล้วสังเกตดูนะครับหินก้อนนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปลักษณ์เป็นลักษณะมังกรแล้วก็มีตาด้วยนะฮะแล้วมือเห็นสังเกตไหมฮะมือเท้าคางอ่ะมีมือเท้าคางนะแต่ถ้าไม่มีมืออันนี้นะครับคอหักนะฮะเพราะว่าคอดน้ำหนักตรงนั้นมันหนักมากทีนี้ธรรมชาติเนี่ยสร้างอะไรไว้เนี่ยมันต้องสร้างแบบสมดุลจริงๆเลยถ้าไม่สมดุลเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีมือนี่ไปคล้องมันเนี่ยอันนี้ไม่เหลือครับหลุดนะฮะ ก็เลยว่าธรรมชาติเนี่ยมันให้ความลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เลยมันเน้นว่าสิ่งที่สร้างอยู่ตรงนี้มันเป็นงานที่เราสะสมแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็น
มรดกของประเทศไม่ได้เอาไปไหนนะครับแล้วก็มีลูกมีหลานมีทั้งแม้กระทั่งเด็กนักเรียนอนุบาลประถมมัธยมก็มาเรียนรู้ศึกษาที่นี่นะที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรนะครับทางด้านธรรมชาตินะครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะนุพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณของสวนไม้ดัดไทยค่ะโบราณด้วยนะคะอายุกว่า200ปีทีเดียวและต้นนี้ค่ะที่เห็นสวยงามนี่อยู่นะคะคุณผู้ชมต้นนี้เป็นต้นเก่าแก่ดั้งเดิมพี่วิทยากรบอกกันอยู่นะคะว่าปกติเนี่ยจะมีอยู่2ต้นแต่คล้ายๆกับคนเนี่ยนะคะที่พออายุมากขึ้นแล้วก็สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะรับมือมันไม่ไหวก็ตายไป1ต้นแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นอีก1ต้นที่ยังเหลืออยู่แล้วต้องบอกนะคะว่ามีความสวยงามมากดูจากต้นเนี่ยนะคะอายุกว่า200ปีทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและในบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีไม้แบบนี้อยู่อีกมากมายให้คุณผู้ชมมาสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้แล้วก็มีการจัดแต่งที่สวยงามมากถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณของเสือขาวอายุ5ปีค่ะโอ้โหน่ารักมากเลย เดี๋ยวตอนนี้นะคะนิวจะลองเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขานะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่เขาเคลียร์ เคลียร์นิดนึงค่ะโอ้พี่พี่หนูกลัว พี่หนูกลัว ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมใกล้แล้วค่ะจับก็ได้ไม่กล้าจับจริงๆค่ะเฮ้ยหันหน้ามานี่เนี่ยไม่ต้องหันก็ได้ค่ะไม่ต้องหันก็ได้ค่ะพี่เนี่ยค่ะเป็นน้องเสือขาวชื่ออะไรคะพี่ยูกี้ครับชื่อยูกี้มิวกี้อ๋อมิวกี้ชื่อน้องนมนั่นเองค่ะสีขาวๆนะคะคุณผู้ชมคือจริงๆอ่ะพี่คือพี่เขาอยากให้หนูจับมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลัวจริงๆค่ะไม่กล้าจับจริงๆพี่คือน้องเขาน่ารักมากแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสค่ะที่นี่เขามีบริการถ่ายภาพนิ่งด้วยสามารถมาถ่ายรูปกับคู่กับน้องเสือแบบนี้ได้นะคะขอเรียกน้องแล้วกันนะคะตัวอาจจะไม่น้องแต่ว่าอย่างเงี้ยค่ะสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นิวเป็นแม่เสือสาวแล้วค่ะเลี้ยงนมลูกอยู่นะคะน้องเขาน่ารักมากไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าน้องเขาจะสนใจแต่นมอย่างเดียวแต่เราก็ต้องอย่าให้นมหมดนะคะซึ่งตอนนี้นมใกล้จะหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันกิจกรรมต่อไปว่ามีอะไรคะเดี๋ยวตอนนี้นิวให้นมลูกก่อนนะคะเล็กอันสุดได้ครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวกำลังจะก้าวเข้าสู่บริเวณของบ่อจระเข้แล้วต้องบอกว่าจระเข้ตัวใหญ่มากเพราะที่นี่เนี่ยนะคะเขามีนโยบายคือเราจะไม่มีการฆ่าจระเข้เพราะว่าเราจะเลี้ยงดูเขาเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสิ้นอายุไขจึงทำให้มีจระเข้ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมโหแล้วจระเข้เนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่10-20ตัวมีเป็นร้อยๆตัวไปตามดูค่ะว่าข้างในเขาเป็นยังไงบอกว่าที่นี่จะเป็นบ่อตกจระเข้ไปดูกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะตกจระเข้ค่ะเราไปดูว่าการตกจระเข้มันจะเหมือนตกปลาหรือเปล่านะคะแล้วก็นี่ค่ะเหยื่อเราพร้อมแล้วเป็นโครงไก่นั่นเองนะคะแล้วก็มีด้ามไม้ไผ่เป็นคันเบ็ดนะเราจะมาเริ่มกันแล้วนะคะคุณผู้ชมพี่ๆหนูมองไม่เห็นมั้ยอุ๊ยๆคุณผู้ชมดูนะคะดูเทคนิคตื่นเต้นมากเลยค่ะคือขนาดอยู่บนฝั่งนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองดูกันอีกยกนึงนะคะพี่เขาบอกว่าจระเข้เนี่ยมันจะมีความเจ้าเล่ห์ในตัวมันจะทำเหมือนไม่สนใจเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขากำลังประมวลอยู่ว่าเขาจะสามารถกระโดดงับได้หรือเปล่าแล้วก็จระเข้จะมองเห็นได้ชัดเวลาอยู่ด้านข้างของดวงตาเขาอะนะคะเราต้องเอาเหยื่อเนี่ยไปไว้ข้างๆ
หน่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงต่อคะให้เขากินให้เขากินเลยนะคะค่ะต่อไปเราจะไม่ตกเราจะให้เขากินแบบง่ายๆแล้วไม่มีการดึงไม่มีการดึงอีกแล้วนะคะอุ้ยเขาดึงแรงมากคุณผู้ชมคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีพี่วิทยากรช่วยดึงอยู่เนี่ยดูต้านแรงเขาไม่ไหวจริงๆค่ะโอ้เอ้ยฮะนี่ค่ะต้องใช้เทคนิคด้วยเพราะว่าพี่เขาเนี่ยจะรู้จังหวะว่าจระเข้จะงับอะไรยังไงความแรงความอะไรอย่างนี้ยังไงต้องบอกว่าเขางับได้แรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมงับแรงจริงๆโอ้โหสุดยอดสนุกค่ะกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เหยื่อของเราได้ลงไปอยู่ในท้องของจระเข้เรียบร้อยแล้วถือเป็นการเสร็จภารกิจการตกจระเข้แล้วค่ะนี้นะคะนี่ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณของบ่อแสดงจระเข้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าบ่อนี้นะคะมีความน่าสนใจมากมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็ตื่นเต้นมากมายทีเดียวเดี๋ยวยังไงเราไปชมโชว์กันได้เลยค่ะThank you.
จะปีกแดงเหมือนนักแสดงเลยอะโอเคค่ะผู้ชมสามารถมาสัมผัสได้ที่อุทยานหินล้านปีแล้วก็ฟาร์มจระเข้พัทยาแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะนิวมาเป็นแม่จระเข้อีกชนิดนึงแล้วนะคะต้องบอกว่ามาสัมผัสแบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมอยากอุ้มจระเข้ได้อุ้มที่นี่ค่ะมาได้นะคะตื่นเต้นมากมากเลยมันมองอย่าไปมองตามมันค่ะพี่คะช่วยหนูด้วยสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะความสวยงามของธรรมชาตินะคะในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหินธรรมชาติที่มีความสวยงามนะคะที่ถูกจัดแต่งไว้บนสวนอย่างลงตัวทีเดียวรวมทั้งสัตว์นานาชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเสือนะคะจระเข้แล้วก็ช้างนอกนั้นยังมีนกต่างๆอีกมากมายนะคะสามารถมาชมได้ค่ะที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสยามฟรีสไตล์หมดเวลาลงแล้วค่ะคราวหน้าติดตามกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ